วัสดีครับคุณผู้ชมครับเสียงต่างๆเหล่านี้นะครับคุณผู้ชมคงคุ้นเคยกับมันดีแล้วใช่ไหมครับเป็นเสียงที่มนุษย์ได้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาเพื่อสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะต่างๆนะครับซึ่งเราจะได้หลีกเลี่ยงได้ทันเกิดเป็นกับร่างกายคนเรานะครับเรามีสัญญาณพิเศษเตือนภัยเหมือนกันนะครับแล้วก็วันพิเศษสำหรับโรคบางชนิดด้วยแล้วก็ส่งสัญญาณให้เราทราบกันครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีเบิร์ตอ้าววันนี้มาซ้อมแต่เช้าใช่ไหมยังไม่ถึงเวลาซ้อมเลยนี่ฮะไม่ได้หรอกครับใกล้วันแข่งแล้วฮะต้องขยันซ้อมหน่อยฮะพยายามมากอ้าวแล้วเป็นอะไรอ่ะเมื่อกี้ตอนระหว่างซ้อมฮะมันปวดที่ขาเนี่ยฮะปวดที่ขาฮะอ๋อไม่มีอะไรมากหรอกแค่ต่อมน้ำเหลืองบวมขึ้นมาแล้วผมเป็นอะไรมากไหมเนี่ยโค้ชไม่เป็นไรหรอกเบิร์ตต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้บวมสาเหตุจากการที่แขนอักเสบก็เพราะว่าเบิร์ตออกกำลังแขนมากเกินไปร่างกายจึงมีสัญญาณเตือนภัยเป็นต่อมน้ำเหลืองบวมขึ้นมาสัญญาณเตือนภัยเนี่ยฮะที่ขึ้นเป็นต่อมน้ำเหลืองมันจะมีขึ้นส่วนไหนของร่างกายบ้างไหมฮะเนี่ยมีสิคะลักษณะอาการบวมแดงของต่อมน้ำเหลืองแต่ละตำแหน่งนั้นจะส่งสัญญาณเตือนภัยในอาการของโรคต่างๆกันก็คือว่าอาการที่พบนะคะคือถ้าต่อมน้ำเหลืองบริเวณใต้คางบวมนี่มักจะพบการอักเสบของช่องปากคอหรือว่าทอนซิลหรือไม่ก็โรคคอตีบอีดำอีแดงหรือโรคที่เกิดจากต่อมน้ำเหลืองเองล่ะค่ะแต่ถ้าต่อมน้ำเหลืองด้านหน้าใบหูบวมแล้วก็มักเกิดจากการอักเสบบริเวณตาแก้มแล้วก็กกหูทีนี้ถ้าต่อมน้ำเหลืองบริเวณต้นคอบวมก็จะเกิดจากการอักเสบของผิวหนังบริเวณหัวถ้าต่อมน้ำเหลืองบริเวณไหปลาด้านซ้ายบวมมักเนื่องมาจากมะเร็งที่กระเพาะอาหารมะเร็งที่ตับมะเร็งที่ตับอ่อนหรือที่ลำไส้ต่อมน้ำเหลืองบริเวณไหปลาด้านขวาบวมเลยคะก็เป็นสิ่งซึ่งแสดงให้สงสัยว่าจะเป็นมะเร็งหลอดลมและทางเดินอาหารและสุดท้ายถ้าต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้บวมอาจจะมีสาเหตุมาจากการอักเสบของเต้านมหรือการอักเสบของแขนก็ได้ค่ะถ้าเรามีสัญญาณเตือนภัยแบบนี้ขึ้นในร่างกายเราสามารถตรวจสอบตัวเองได้เสียก่อนใช่คุณผู้ชมคงทราบนะครับว่าต่อมน้ำเหลืองก็คือสัญญาณเตือนภัยของร่างกายนะครับถ้าหากมันดังขึ้นมาแล้วก็รีบไปหาหมอซะดีกว่านะครับและสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ต้องการหนังสือเพื่อคุกคิดนะครับด้านนี้นะครับสวยงามทีเดียวเขียนคำติชมมาที่รายการของเราสิครับตามที่อยู่ข้างล่างนี้ครับแล้วจะแจกให้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับสวัสดีครับ